ันมีตำหนิอ่ะจ้าต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะจ้าเอาผ้าผืนนี้ดีกว่าจ้าผ้าผืนนี้เป็นผ้าเนื้อเกรดพรีเมียมเนื้อผ้านี่ทอเต็มผืนดูสิจ้าตะเข็บนี่ตีละเอียดสุดๆไปเลยจ้าแต่ว่าฉันอยากได้ลายนี้อ่ะเจ๊ฉันเอาผืนนี้แหละใช่จ้ะเจ๊เอาผืนนี้ลายนี้เจ๊คิดตังเลยนะคะอืมแต่ว่าพรมรุ่นเนี้ยมันมีให้เลือกหลายลายแถมยังใหม่กว่าด้วยนะจ๊ะเจ๊ก็ไม่อยากให้ลูกค้าได้ของที่ราคาแพงกว่าแถมยังมีตำหนิอีกอ่ะเจ๊หมายความว่าไงอ่ะราคาแพงกว่าเหรอก็พรมผืนที่หนูอยากได้กันเนี่ยมันใช้ได้แบบพิเศษในการทอจ้ะมันก็เลยจะแพงกว่าเป็นเท่าตัวเลยอ่ะฮะแพงกว่าเท่าตัวเลยเหรอเจ๊งั้นเจ๊ก็เอาลายอื่นมาให้พวกหนูดูเพิ่มสิคะได้เลยค่ะคุณลูกค้าร้านผมน้องกวางจีรายินดีให้บริการเลยจ้ารอเจ๊แป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้คุณลูกน้องคอมไอ้คุณลูกน้องคอมคะตื่นคะตื่นรีบไปเอาผ้ารูปนั้นลายใหม่ให้ลูกค้าหน่อยเร็วครับเจ๊คราวนี้บวกเยอะไหมอ่ะลูกค้ารออยู่โอเคหนูดูก่อนได้จ้าร้านลุงละขายของถูกสำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ต่ำอ่ะนี่อย่าทานะจ้าหนูทาปุ๊บคืนหายปั๊บไม่เอาเอาอันนี้จานโหให้ดูให้นะเออลุงหนูขอของแถมอันนี้ด้วยได้ป่ะพอดียาสีฟันหนูหมดอ่ะโอ้ยอย่าต่อลุงเลยลูกของซื้อของขายเนี่ยลุงได้กำไรแค่นิดเดียวเองเอ้ยอย่าพูดมากได้ไหมคิดตังเลยจ้าจ้าจ้าทำไรอะหนูป้าจะลุงลุงเห็นได้ว่าพวกหนูอะขโมยเงินลุงไปอะเอาคืนลุงมาเถอะโอ้โหตั้งจริงด้วยวะแกฉันว่าเรารีบซื้อผืนเนี้ยแล้วก็รีบออกจากร้านมันเถอะแกอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะถ้ามันมีแบบนี้หลายๆผืนอะแกจะไม่เสียดายแย่หรอเออว่ะงั้นเดี๋ยวลองแกดูสัก 5-6 ผืนก่อนมาแล้วจ้ามีลายใหม่ๆให้เลือกเยอะแยะเลยนะจ๊ะลองดูก่อนนะจ๊ะนี่กาผืนนี้ผืนนี้เนี่ยเป็นผ้าผืนลายปลาเนี่ยสวยมากเลยนะจ๊ะดูตะเข็บสิไม่เอาอ่ะเจ๊ลายนี้ไม่เอาอ่ะเก็บเลยอันเนี้ยไม่เจ๊ไม่เอาอ่ะไปใหม่ผืนนี้นะจ๊ะนี่เหมาะกับหนุ่มมากเลยสีฟ้าเป็นลายกุหลาบเป็นสีที่สวยฉันไม่ชอบดอกไม้เจ๊ขอดูผืนนี้ผืนนี้ไม่เอาเจ๊นี่เลยจ้าเป็นกระเช้าดอกไม้บรรวาลินทายพอดีสีชมพูสีแดงก็สวยเจ๊ตัวนี้ก็ไม่เอาไม่สวยเลยอะเจ๊ขอดูอีกขอดูอีกนี่จ้าลายนี้เลยเนี่ยกิฟต์โซมากสวยมากหมอกเหม่งเชื่อเจ๊ลายนี้ก็ไม่เอาเจ๊มันสวยอะแกฉันว่ามีผืนเดียวบนโลกนี่แหละที่เจ้าของทำเงินติดไว้แล้วก็งอกอยู่ตัวเอาไงวะเอาผืนนี้แหละจ่ายเงินให้มันจบๆไปเลยเจ๊ยังไงพวกเราสองคนก็จะเอาผืนนี้แหละคิดตังเลยเจ๊เท่าตัวก็เท่าตัว2,000จากคุณลูกค้าจ๋า2,000เดี๋ยวแกก็ได้กำไรคืนหลายเท่าตัวแน่เออขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเจ๊ไปห่อให้มาเออไม่เป็นไรอ่ะเจ๊ฉันถือไปแบบนี้แหละดีแล้วโหถ้ามันไปตกหล่นเปื้อนขึ้นมามันเสียราคานะครับคุณลูกค้าจริงๆเจ๊เขาก็ไม่อยากขายผืนนี้หรอกมันยังกินกำไรได้อีกเยอะไอ้คอมเออห่อดีๆแล้วกันอ
เลยลืมเงินไว้ในผมยังไม่รู้ตัวอีกอะงานเนี้ยเราโชคดีสองต่อเลยนะแกเราได้เงินจากในผมเนี้ยแถมยังเอาผมไปขายเก็งกำไรต่ออีกอะแกแต่เรื่องผมเนี้ยกูก็ไม่แน่ใจหรอกนะกูว่ามันก็เป็นได้ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันมีเงินอยู่ในนี้เนี่ยสิแกเลยแกเงินแกเฮ้ยโอ๊ยนี่มันไม่ใช่ผ้าผืนเมื่อกี้นี่ว่ะนี่เราโดนอีเจ๊หลอกขายในราคาแพงแล้วอ่ะโทรศัพท์ใหม่กูก็ไม่ได้แล้วสิแถมกูยังเสียเงินอีกตั้ง 2,000 น่ะมันอยู่ในนี้ไหนวะมันไม่มีแกหายไปนี่